แล้วที่รักล่ะคะไม่เห็นเคยเล่าเรื่องตอนเด็กๆให้น้ำฟังเลยตอนคุณอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นยังไงบ้างล่ะคะมันนานมากแล้วอ่ะจ๊ะผมจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ที่รักโชคดีมากนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่มารับเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เด็กๆ เลยอ่ะโชคดีหัวสวยจังเลยนะเนี่ยแม่ครับนี่สมุดพกผมผมสอบได้ที่หนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่เซ็นให้ผมได้ครับก็เซ็นเองสิมาให้พ่อชื่นใจบ้างดีกว่านะเฮ้ยหน้าเหมือนพ่อเลยทำไมเพิ่งมาเกิดแล้วจ้าลูกฮะพ่อกับแม่รออยู่ตั้งนานแล้วนั้นเนี่ยนึกว่าไม่มีบุญจะได้มีลูกแท้ๆซะแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วถ้านำไม่ได้เจอคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะน้ำคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่แบบตอนนี้ใช่ไหมคะผมว่ามันคงเป็นโชคชะตาของเราเนี่ยคุณครับอยู่ก่อนครับไปค่ะคุณครับชีวิตคนเรามันมีทางเลือกหลายทางนะครับแต่สิ่งเดียวที่คุณไม่ควรเลือกเลยก็คือความตายฉันอยากตายคุณครับให้ชีวิตมันได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเถอะนะครับจะอยู่หรือจะตายมันไม่ใช่เราที่เป็นคนตัดสินนะครับน้ำทำไมอะน้ำพี่สาวตอนนั้นที่คุณบอกน้ำมันหมายความว่ายังไงล่ะคะผมแค่คิดว่าคนเราหลายๆคนชอบหนีปัญหาด้วยความตายนะครับโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้โลกหลังความตาย
น่าจะแย่กว่าก็ได้นะก็จริงนะคะมันทำให้น้ำมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อเพราะคุณเลยนะคะน้ำถึงมาอยู่ตรงนี้ได้อะ